โครงการส่งเสริมการปรองดองนะครับจะเราจะจัดอยู่ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตครับท่านครับอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางเราก็ได้จัดโครงการนะครับร่วมกับนะครับทางฝ่ายทหารหรือทางฝ่ายของกลุ่มต่างๆในเรื่องของการโครงการปั่นรักปั่นสุขนะครับโดยการมอบจักรยานแล้วก็มีการปักไอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆให้กับประชาชนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่9ธันวาที่จะถึงนี้ครับเราก็จะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับในการจัดโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับในส่วนของอบจ.ไทยเองยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้จังหวัดแพร่รวมถึงประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับให้มีความปรองดองสมานฉันท์และมีความสามัคคีกันครับ